ไปต่อกันที่เรื่องของเบียร์เดอะวอยซ์กันบ้างนะครับเจ้าของตำนานดราม่าข้ามปีนี่แหละหลังจากได้โพสต์ขอโทษที่ทำให้ทุกคนได้นอนไม่หลับติดต่อกันหลายคืนเจ้าตัวก็ได้ลงรูปใน Instagram ลบรูปจนเกลี้ยงใช่มั้ยก่อนหน้านี้ประกาศขอพักการใช้โลกโซเชียลเพื่อทบทวนตัวเองนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวกลับมาเคลื่อนไหวในโซเชียลอีกครั้งแล้วด้วยการโพสต์รูปโปรโมทผลงานเพลงของตัวเองนะครับก็กับละครเรื่องรักท่วมทุ่งนี่แหละนะฮะที่น้องมาขับร้องไว้นะครับเมื่อวานออกอากาศทางช่อง3เป็นตอนแรกโดยเรื่องนี้เบียร์เองก็รับบทเป็นกรองทองด้วยนะครับในเรื่องเบียร์ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความว่าวันนี้ละครรักท่วมทุ่งทางช่อง3ออน1ทุ่มหรือ 19.00 นะคะเป็นนางร้ายค่ะพร้อมตบปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีคนแห่แหนเข้าไปคอมเมนต์ไปแซะน้องเบียร์กันนะครับเจ้าตัวก็ไม่ยอมสิคอมเมนต์กลับรัวๆเหมือนกันอย่างเช่นมีคนไปคอมเมนต์บอกว่าบทคล้ายกับชีวิตจริงเลยครับเบียร์ก็เลยตอบกลับไปไม่เหมือนค่ะชีวิตจริงเขามาชอบเราเองนะในเรื่องต้องทำทุกอย่างทำแกงทำสารพัดถ้ามีเวลาก็รอชมด้วยนะคะบางคนบอกว่าด้วยนะนางร้ายทั้งชีวิตจริงทั้งในละครเลยนะคะเบียร์ก็เลยแคปหน้าจอของเจ้าของคอมเมนต์นี้พร้อมมากล่าวแบบตอบไปด้วยแคปชั่นที่บอกว่าหน้าตาน่ารักดีค่ะเหมาะเป็นนางเอกสนใจมาเป็นนางเอกให้นางร้ายตบไหมคะวายเบียร์จากนั้นเบียร์เองก็ได้คอมเมนต์ชี้แจงบอกอีกว่าเอางี้นะคะคนเราน่ะทำพลาดกันได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราต้องจบดูอย่างเคสดาราเกาหลีที่ต้องฆ่าตัวตายเชื่อไหมว่าเสียดายชีวิตเขาเหลือเกินบางคนหน้าตาน่ารักร่าเริงสดใสแค่มีแฟนแล้วโนบราเพราะมันอึดอัดร่างกายแค่นี้ต้องรุมประณามเขาจนเขาฆ่าตัวตายถามจริงเหอะว่าสะใจกันมากหรอเบียร์เองเห็นแล้วถ้าได้อยู่ข้างๆเขาอยากบอกเขาว่าเบียร์รอดูรูปที่สดใสและมีความสุขจากเขาทุกคนใบหน้านางฟ้าประทานสุดๆเสียดายเหลือเกินที่เขาไม่ได้อยู่บนโลกให้เราได้เห็นความสดใสอีกแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เบียร์พลาดไปเบียร์ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วและจะไม่แคร์แน่นอนนะครับเพราะว่า nobody perfect ใครสมบูรณ์แบบบ้างเหรอถ้ากล้าพอจะมาวิจารณ์คนอื่นสุดท้ายเบียร์ขอบคุณไม่ว่าผู้ใดที่เข้าใจโลกแล้วถ้าใครชีวิตมันมีความทุกข์อยู่ก็อยากบอกว่ามันไม่ได้แก้ที่คนอื่นค่ะหรือตามด่าคนอื่นนะคะต้องแก้ที่ตัวเองขอบคุณค่ะชัดเจนต้องบอกว่าในสิ่งที่น้องเบียร์โพสต์อันนี้เราเห็นด้วยนะถ้าสมมุติในฐานะว่าแบบถ้าคนเราผิดพลาดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอโทษให้อภัยกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติอันเนี้ยคือเขาก็บอกเนี่ยบางคนแบบวิไปการที่แบบมีความสุขเหรอที่ไปโพสต์โจมตีคนอื่นที่แบบเหยียบย่ำคนอื่นอะไรอย่างนี้อย่าเอาความสะใจของตัวเองเป็นที่ตั้งอันนี้แต่อันนี้เราโอเคกับไอ้ความคิดของน้องที่น้องโพสต์อย่างที่บอกนะฮะเพราะว่ามันก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะฮะสำหรับคนที่แบบเขาไม่เข้มแข็งพอถ้าเจอเหตุการณ์อะไรหนักๆเขาอาจจะทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามันใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะแค่เคสของน้องเบียร์รวมถึงคนทั่วๆไป